This Thai PBS Podcast PBS Podcast World Voice''. via the 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 ''View View via ตอนทำงานมันมีสิ่งที่แบบเราจะเอาใจไปสนใจพอจะเอาใจไปสนใจปับ๊บเราจะไม่ค่อยคิดเรื่องตัวเองหรอก mm. เราจะคิดเรื่องงานที่เรากำลังทำ <Huh. S 2> เพราะงั้นความฟุ้งซ่านจะไม่ค่อยมีครับพอจุดหนึ่งที่เกษียณหรือว่าเรามีเหตุอะไรสักอย่างที่ต้องหยุดทำงานมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะเอาใจไปวางมันหายไป เรากลับไปอยู่กับความโดดเดี่ยวอาจจะเป็นการอยู่กับที่บ้านอาจจะอยู่กับความที่แบบว่างเปล่าสมมติถ้าเกิดเป็นคนอยู่คนเดียว<า>กลายเป็นว่าในบ้านนั้นไม่เหลือใครแม้กระทั่งความสําเร็จอะไรก็ตามที่มันจะย้อนกลับมาก็ไม่มีเพราะว่าไม่รู้จะจะสร้างผลงานอะไรบางทีพวกนี้มันจะทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาและตั้งคําถามว่า้ยทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้<า>ชีวิตมันมีความหมายยังไงและต้องอยู่ต่อเพื่ออะไรเงี้ครั ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This Thai Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกข้สู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Pod c a s t ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการดูแลใจยามเกษียณอย่างไรดีนะคะใกล้แล้วค่ะช่วงเวลาโมเมนต์ที่หลายคนนะคะทำงานกันมาตลอด ช่วงอายุนะพอถึงเวลานึงปุ๊บอ่ะก็ต้องกเกษียณกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเนาะเคยทํางานมาตลอดวันหนึ่งก็ต้องหยุดทํางานกันไปนะแต่บางคนอาจจะมีหน้าที่อย่างอื่นต่อก็ว่ากันไปแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันคว้งคว้างมันโงงเวงมันรู้สึกแบบอบืมเปกติเคยตื่นไปทํางานแบบนี้นะเอ๊ะแล้วเราจะปรับโหมดชีวิตยังไงดีเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับดรสุว,วัตวงศ์วงทางสวัสด์ค่ะนักจิตตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีคุณเอิญค่ะสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะ คุณเอิญวันนี้เราก็ยังไม่ได้เกษียณหรอกเนาะยังครับยังอีกนานของผมอีกนานฮะวิไม่แต่เราก็ต้องมาคุยให้หลายๆคนที่เขากําลังอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเกษียณหรือจริงต้องบอกว่านอกจากมีคนที่ผู้ฟังที่ใกล้จะเกษียณเราอาจจะเป็นลูกหลานที่กําลังจะมีพ่อแม่หรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามใกล้เกษียณเหมือนกันแต่จริงแล้วเรื่องนี้ครับไม่ได้เหมาะกับแค่คนที่จะเกษียณเนาะ คนที่อย่างพวกเราอย่างผมอาจจะห่างไกลาจากการเกษียณ <c oughs> อะไรก็ตามพวกนี้ก็ต้องคิดเรื่องนี้ไปล่วงหน้าแล้วเพราะต้องเตรียมตัวครับอุ้ย <c oughs> เอางั้นเลยเหรอ <c oughs> ครับมันเป็นเรื่องของการมองอนาคตระยะไกลอครับ <c oughs> บางทีบางทีมันเหมือนกับว่าพอเราจะไปเตรียมใกล้ๆเนี่ยไม่ทันแล้ว <c oughs> มันมันเตรียมไว้ไม่พอ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงชีวิตวัยเกษียณเนี่ยครับมันจะทาให้คล้าย สุขภาพเราก็ลอยดาอะไรก็ตามเนาะหรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายอะไรก็ตามการหารายได้ไม่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะงั้นมันมีหลายสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวครับเราจะหวังเพึ่งแค่กําลังวางชาเราที่แบบยังคงอยู่เหมือนตอนนี้ไม่ได้ละ <c oughs> เพราะอนาคตมันคงมีความตดถอยและมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย <c oughs> ผมว่าการวางแผนเลยสําคัญครับเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนอาจจะมีการเตรียมตัววางแผนไว้นะคะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่า ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แหละคือในรูปแบบการทํางานที่อาจจะเป็นเอกชนอาจจะรับราชการมันก็จะมีรูปแบบในตอนท้ายบ้านปลายชีวิตเนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนกันอย่างร,รับราชการก็แน่นอนมีเงินหลังจาก,กเกษียณไปอ,อาจจะรู้สึกว่าเงินดอนานสวัสดิการยังอยู่ไม่ได้ดูจะใช้ชีวิตยากลําบากหรือรว่าไม่มีเงินเลี้ยงชีพอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในพาร์ทของการทํางานกับเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นเหมือน ราชาการใช่ครับเพราะว่าคาที่เคยได้ยินมาตลอดเลยคุณเอิญว่ารับราชาการเนี่ยมันไปสบายตอนท้ายม,มันเหมือนมั่นคงเนาะแล้วก็หลวงเลี้ยงอะ่ะเขาใช้คำว่หา,าหลวงเลี้ยงอ่ะครับเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วต่อให้เป็นหลวงเลี้ยงอะ่ะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ดูแลเขาเรียกว่ารวางแผนให้กับตัวเองอ่ะมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่ครับเพราะว่าบางคนนี่เรียกว่ากู้เงิน กู้เงินสากลกู้เงินอะไรก็แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นว่าพอช่วงท้ายอะครับเงินบำนาญที่ควรจะได้เต็มเนี่ยมันกลายเป็นเงินที่แบบต้องมานั่งผ่อนใช้หนี้แล้วเหลือเงินที่แบบพอจะกินเนี่ยไม่ไม่กิดสตางค์เองใช่แล้วเราก็บางทีเราด้วยความที่ไม่เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าเนี่ย เศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรด้วยซ้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เราก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งการทํางานของรัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างไหมหรือปรับรูปแบบอะไรไหมเรื่องนี้เราไม่มีทางรู้เนาะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลตัวเราเองครับใช่เป็นต้นเป็นที่พึ่งอย่างต้นครับแน่นอนมาเข้าธรรมะเลยทีเดียวครับผมนะคะเราจะดูแลตัวเองยังไงแบบคือเอาอันอย่างแรกเลยในความรู้สึกนะคุณเอินว่าเราเคยทํางานบโดยตลอดนะคะมีคน ล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อนร่วมงานลูกพี่ลูกน้องอะไรก็ว่าไปวันหนึ่งตื่นช้ามาวันนี้เป็นวันแรกเลยอุ้ยไม่ต้องไปทำงานแล้วอะไม่ต้องอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เงาเงาไม่รู้จะทำอะไรดีลูกหลานก็ไม่ได้มีให้เลี้ยงก็โตกันหมดแล้วแบบนี้ตัวเองก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วพอไปสักพักหนึ่งเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเอ้ยมันนำไปสู่เรื่องการ คิดเล็กคิดน้อยคิดมากซึมเศร้าหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันใช่ปะ่ะใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับอย่างที่บอกเนาะตอนทํางานมันมีสิ่งที่แบบเราจะเอาใจไปสนใจพอจะเอาใจไปสนใจปั๊บเราจะไม่ค่อยคิดเรื่องตัวเองหรอกอเราจะคิดเรื่องงานที่เรากําลังทําเพราะงั้นความฟุ้งซ่านจะไม่ค่อยมีครับอ,อนอกจากนั้นเนาะนอกจากความฟุ้งซ่านไม่มีการที่เราทํางานเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันย้อนกลับมาหาตัวเราเช่นความสําเร็จผลงานคําชื่นชมหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่ คนที่อยู่รอบๆรอบๆตัวเรา,ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขดีกับการอยู่ในบริบทตรงนี้แต่เหมือนที่คุณดีบอกค่ะพอจุดหนึ่งที่เกษียณหรือว่าเรามีเหตุอะไรสักอย่างที่ต้องหยุดทํางานมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราจะเอาใจไปวางมันหายไปหายไปไม่พอเนาะสังคมก็เปลี่ยนหายไปเรากลับไปอยู่กับความโดดเดี่ยวอาจจะเป็นการอยู่กับที่บ้านอาจจะอยู่กับความที่แบบว่างเปล่าสมมติถ้าเกิดเป็นคนอยู่คนเดียวกลายเป็นว่าในบ้านนั้นไม่เหลือใคร แม้กระทั่งความสําเร็จอะไรก็ตามที่มันจะย้อนกลับมาก็ไม่มีเพราะว่าไม่รู้จะจะสร้างผลงานอะไรบางทีพวกนี้มันจะทําให้เกิดความฟ้งซ่านขึ้นมาและตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตมันมีความหมายยังไงและต้องอยู่ต่อเพื่ออะไรเงนี้ครับมันกลายเป็นว่ามันเหมือนคนหลงทางเพราะงั้นตรงนี้การเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าการจัดจัดวิถีชีวิตผมว่าเรื่องวิถีชีวิตนี่สําคัญเนาะเพราะว่าการทํางานเดิมมันคือวิถีชีวิตนะครับที่เรารู้ว่าเราตื่นไปต้องไปทําอะไรอ่ะอย่างเช่นเอาวันนี้ตื่นมาเอามีงานรออยู่ วันนี้ตื่นมาเอามีสิ่งนี้ที่เป็นเป้าหมายต้องไปทําอันนั้นคือวิถีชีวิตเดิมนะครับแต่ทีนี้เขาเป็นวิถีชีวิตใหม่ปุ๊บเกษียณไม่ได้ทํางานมันงงว่าแบบตื่นขึ้นมาแล้ววิถีชีวิตวันนี้คืออะไรเหมือนไปเดินเล่นแล้วจบหรออย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าการเตรียมใจสําหรับการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากว่าเรากําลังจะต้องเข้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านในบทใหม่ของชีวิตทีนี้มันอยู่ที่ว่าตัวเราครับจะเลือกหยิบอะไรเข้ามาในในการอยู่ในวิถีชีวิตเราบ้าง บางคนอาจจะทํางานเป็นพาร์ทไทม์ก็มีนะหรือคนบางคนอาจจะเลือกคล้ายๆทางานเป็นอาสาสมัครบางคนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นวิทยากรนะครับหรือถ้าแบบยุคใหม่หน่อยบางคนก็คล้ายๆผ่านตัวเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ว่า <c oughs> เรามีความรู้เก่าเราอาจจะเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็เลยมาทำชาแนลมาทําช่องทาง YouTube เพื่อให้คล้ายๆคนรุ่นหลังหรือใครก็ตามที่อยากศึกษาด้านเนี้ย ได้ได้เสพความรู้ได้ได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่เขามี<ะ>มันก็เหมือนเป็นการได้ถ่ายทอดนะครับทีนี้การได้ถ่ายทอดไปนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขายังคงมีความสามารถอะ่ะเขามีความรู้เก่าที่ถ่ายทอดได้ถูกไหมครับและถ้าเกิดผู้ฟังรู้สึกได้ประโยชน์ก็จะมีมีฟีดแบ็กกลับมา<ะ>เป็นคําขอบคุณบ้างเป็นคําบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยฮะ <S <S ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่านะ แล้วตัวเรายัางรู้สึกว่ามีคุณค่าอยู่มันก็จะเป็นกําลังใจในการรู้ว่าเราก็ําเรากาลังทําอะไรทําเพื่ออะไรแล้วมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือใจได้จดจอกกับงานอยู่บ้างพวกนี้ก็เป็นงานในบะสมัครก็ได้หรือบางคนก็จะแบบได้พาสซีฟอินคอมอย่างเช่นการทำชาแนลยูทูบบางทีมันก็จะเหมือนกับมีพวกค่าโฆษณาบ้างมีแบบสมมติถ้ามียอดวิวยอดไลค์อะไรก็ตามเนาะ <c oughs> มันก็จะมีค่าโฆษณากลับมาก็เป็นไรายได้เสลี่พิเศษ หรือผู้ใหญ่บางท่านเนาะก็กลายเป็นแบบเกมเมอร์ผันตัวเป็นสตรีมเมอร์ที่แบบคล้าใช้เล่นเกมแคสเกมเราจะเห็นตามข่าวเนาะที่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองรวยดาไปด้วยครับเขาก็เรียนรูเ้เกี่ยวกับกิจกรรมของคนยุคใหม่เพียงแต่ว่าเขาใช้คาแรคเตอร์ครับของความเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเข้ามาทําให้แบบมันดูแ,แตกต่างอ <c oughs> มันจะไม่ใช่แค่แบบ เฮ้ยใครก็ตามเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นแล้วแต่เป็นคนแก่ที่แบบมาเล่นอย่างเงี้ยฮะค่ะแล้วเด็กๆก็จะมาดูแบบโหอินดี้ว่าเอาใจช่วยคุณลุงเอาใจช่วยคุณตาอย่างเงี้ยฮะอ่ามันก็เป็นเป็นแนวใหม่ที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความมีสีสันในชีวิตอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากําลังมองว่าคนที่อยู่ในวัยเนี้อ่าเป็นวัยเก่าแล้วกันใช้คาว่าวัยเก่าเนาะไม่อยากใช้ว่าผู้สูงวัยเออเนาะวัยเก่าเหล่านี้เนี่ยจริงๆคือไม่ได้มีคนที่จะ เข้าเข้าใจหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็เอามาอะแดปเอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็สร้างให้เกิดคุณค่าขึ้นมาต่อเนื่องต่อยอดของตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยกะว่ากเกษียณเนี่ยจะโอเคแล้วได้พักผ่อนแล้วแต่รจริงๆมันอาจจะเป็นอีกฟิลนึงอีกความรู้สึกหนึ่งว่าเริ่มคนรอบข้างเริ่มหายไปการมีคุณค่าในตัวเองมันเริ่มน้อยลงครับ ลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยอจะมีคนวัยเก่าอย่างเงี้ยจานวนลักษณะแบบนี้เยอะนะครับใช่เออแต่เ<อ>งนี้เขาควรจะปรับใจอะไรยังไงไหมในเมื่อเขาเก้าวไม่ถึงหรือว่าไม่ทันในเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้มีใครสอนหรือว่ามไม่ได้มีใครมานําทางว่าควรจะอะไรยังไงครับคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ต้องเทคโนโลยีก็ได้ครับการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแต่แก๊ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องยูทูบเบอร์เกมเมอร์แล้วแต่อันนี้จะเป็นกลุ่มคนของวัยเก่า ที่เรียกว่าค่อนข้างมีความเรียกอะไรนะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกยุคและมีความสนุกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้ใช่ใแต่คนที่ชินกับความแบบคล้ายๆเฮ้ยเดิมๆนะเราไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่มีไหมมีมีมมมซึ่งผิดไหมก็ไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าตัวกิจกรรมครับเขาไม่จาเป็นต้องไปแสวงหาหรือไปเสาะหาอะไรก็ตามที่มันยากเกินไปสนับตัวเองก็ได้เขายังคงมีกิจกรรมที่เรียกว่าออฟไลน์ line, <laughs> ที่ไม่ต้องออนไลน์ก็ได้ฮะยังมีอยู่ บางคนก็ไปสมัครอาสาสมัครเงี้ยครับอาสาสมัครเช่นมูลนิธิหรืออาจจะไปโรงพยาบาลซึ่งพวกนี้มันไม่ต้องไม่ต้องใช้ออนไลน์<ไ>อะครับคือเราเอาตัวเข้าไปทํางานซึ่งเราจะเห็นว่าในยุคหลังเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของโรงพยาบาลหลายที่ที่เปิดรับอาสาสมัครเป็นผู้สงูงวัยเออเป็นคนวัยเก่าเงี้ยฮะที่คล้ายๆอยากจะยังคงอยากจะอุทิศตัวเพื่อสังคมหรือว่ายังอยากจะรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นประโยชน์ก็จะเข้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไปทําหรือแม้กระทั่งมูลนิธินี่ครับมูลนิธิที่อยู่ใกล้ๆไทยพีบเอสองเราเนี่ย<ๆ>ผมก็เห็นเหมือนกันว่าตอนนั้นผมไปบริจาคของ ก็จะมีคนที่แบบเป็นวัยเก่าเนี่ยประมาณแบบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยครับสวมเสื้อเอี๊ยมเป็นอาสาสมัครแล้วก็ช่วยงานอยู่ในมูลนิธิซึ่งก็จะมีเด็กๆมีแบบวัยรุ่นมีคนวัยกลางคนอะไรเข้าไปทาซึ่งก็คงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะเนาะอาสาสมัครเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีพื้นที่แบบนี้นะที่คนวัยเก่าเนี่ยครับจะไม่ใช่แค่อยู่กับความเก่าหรือว่าคนที่วัยเก่ากับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเขายังมีโอกาสได้คุกคุีกับคนต่างวัยด้วยแล้วบางทีมันจะเป็นจุดที่เขาสามารถหาเพื่่อนใหมได ในการเข้าสังคมพวกนี้ครับเพราะงะั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้หมายความว่าวัยเก่าทุกคนจะต้องมานั่งเรียนรู้เทคโนโลยีบางคนรู้สึกไม่ได้สะดวกหรืออาจจะแค่แบบแค่ชอบใช้แบบเหมือนอ่านข่าวเพื่อนเฉยๆอ่ะหรืออ่านติดตามข่าวสารอะไรก็ตามแต่ไม่ได้อยากจะแบบใช้เทคโนโลยีมา,มาทำเป็นงานใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับก็สามารถเรียกว่าเลือกกิจกรรมที่ยังออฟไลน์ได้หรือบางคนอาจจะเลือกเป็นปลูกต้นไม้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยวางแผนอยากจะแบบ เอาเงินเก็บที่มีเนี่ยมามาทำเป็นสวนเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เรื่องทําสวนทําอาชีพไม่ต้องคิดนิดน,นึงนะเพราะว่าการทําสวนทําเกษตรกรรมอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างใช้แรงเยอะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องราคาผลผลิตอะไรก็ตามมันก็อาจจะคาดหวังไม่ได้เพราะว่าขึ้นมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตลาดด้วยแล้วบางทีตัวเราพอไม่ได้มีแรงเยอะอย่างเงี้ยครับการจะทําอะไรก็ตามให้มันได้ผลผลิตงอกเงยเยอะๆหรือ,รอ,รอต้องใช้แรงเยอะๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พร้อมแล้วมันอาจจะกลายเป็นเชิงในงานการทํางานดีเลกมากกว่าเราก็อยู่กับมันด้วยความรู้สึกว่า มันมีความสุขกับการได้อยู่สัมผัสกับธรรมชาติอ,อยู่กับความสงบเพราะต้นไม้ไม่ไม่ทะเลาะกับเราฮะต้นไม้ไม่ทะเลาะก,กับเราต้นไม้มีแต่ความเย็นให้เราอ่าบางคนก็จะรู้สึกว่าชอบที่จะตื่นมาปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วออกกําลังกายหรือบางทีก็ไปตลาดไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเก่าอะไรก็ตามพวกเนี้ยฮะหรือว่าแบม่งเวลาไปทํางานอาสาสมัคร แบ่งเ,เวลาไปเข้าชุมชนเรียนรู้อะไรต่างๆก็มี <c oughs> หรือคนบางคนถ้าถ้ารู้สึกไม่ได้ชอบเข้าสังคมไม่ได้ชอบไปไหนบา <c oughs> งคนก็เลี้ยงตัวเองอยู่ที่บ้านนี่แหละ <c oughs> บางทีก็ดูข่าวบ้างบางทีก็หารายการประจําที่ตัวเองดูบ้าง <c oughs> อย่างเงี้ยครับอืมแต่อย่าลืมนะว่าก็ต้องหาเวลาที่จะดูแลตัวเองออกกําลังกายบ้างะนะคะคไม่ใช่ใชว่าคือพอเวลาอายุมากๆแล้วอ่ะพอไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ขยับอะไรไปไหนอยู่แต่บ้านเฉยๆร่างกายจะเริ่มตดถอยเนาะอุ้ยมัน มันเขาเรียกอะไรนะมันโทมลงอย่างรวดเร็วใช่ครับใช่อันนี้ดูสังเกตจากคนที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะคือมันมันจะเปลี่ยนไปเลยเวลาเรากลับไปเห็นทีหนึ่งเฮ้ยทำไมแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันไม่ได้สดชื่นมันไม่ได้มีความแบบ กระชับกร,ระเฉงแบนเมื่อก่อนออใ,ชใช่ครับผมว่าผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะคล้ายๆไม่ทันได้เตรียมใจเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสภาพร่างกายนะ,ะผมว่าหลายหลคนมีจริงๆจริงๆตามหนังวิทยาศาสตร,ร์เขาบอกอยู่เสมอแล้ว,ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเราจะเสียมวลกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆค,ความคล่องแคล่วหรือความไหลลื่นของข้อต่อหรือเส้นเอ็นอะไรก็แล้วแต่การยืดหดพวกนี้ครับมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าเดิมมันก็จะเริ่มกรอบเริ่มแห้งเริ่มแข็งเริ่มยืดอะไรอย่างนี้ครับ อ่าแล้วก็มวลกล้ามเนื้อก็น้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าในการจะขยับขยื่นทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความช้าลงเยอะความบ้องไวก็หายไปหรือแม้กระทั่งแรงที่จะทาอะไรก็น้อยลงเพราะงั้นจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ครับในการ,สรเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าความแข็งแรงเนี่ยจริงๆมันควรจะทำตั้งแต่หนุ่มสาวสะสมไปเลยเพื่อที่ว่าวันหนึ่งพอถึงถึง,ถงวัยที่เราแบบสูงวัยเนี้ยครับเราไม่ต้องมานั่งสร้างมวลกล้ามเนื้อละแต่เราสามารถใช้มวลกล้ามเนื้อเก่าเนี่ยในการชะลอตัวเองชะลอความแก่ของเราได้ชะลอความเสื่อมของเราได้คือเอินกาว่เรา ไม่ไม่ไม่ได้อยากให้แค่ว่าดูแลใจตัวเองเพียงอย่างเดียวครับใ่แต่ว่าเราต้องดูภาพรวมของตัวเราทั้งหมดใช่ไหมรเราใช้พลังในการทํางานมาตลอดอระยะเวลาตั้งแต่กี่สิปีมาแล้วเนาะจนกระทั่งมาถึงวัยเกษียณ<ช>เป็นวัยเก่าแล้วแหละเนี่ยม,มันมันมีอะไรที่มันถดถอยมันเสื่อมโทรมเพราะว่าเวลางานมันดึงไปรหรือว่าความเครียดมันพาให้ร่างกายมันแย่มันอ่อนแอเกิดเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็หลากหลายเพราะฉะนั ใจอย่างเดียวไม่ได้ร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่ร่างกายเนาะคือต้องบอกงี้ครับทุกอย่างที่เราทําไว้ที่เราเตรียมไว้จะส่งผลกลับมาที่ใจเสมอค่ะ<ฆ>ครับเพราะงั้นจริงแล้วที่ที่ผมนึกภาพเนี่ยว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมทั้งหมดมีอะไรบ้างผมว่าจริงๆแบ่งได้หลักๆ5้าอย่างเลยนะคือ5้าอย่างที่ใหญ่มากแต่กี้เราคุยเวลาเรื่องใจอ่าผมขยายเรื่องใจเพิ่มนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่ใจเราเนี่ยจะประทะกับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถูกไหมครับเพราะงั้นสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่า มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นจากเดิมที่เคยได้ทําก็ไม่ได้ทําจากเคยที่จากเดิมที่เคยได้รับก็ไม่ได้รับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นตรงนี้ผมว่าจุดของการค่อยๆทําความคุ้นเคยตอนแรกเตรียมใจแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนทีนี้พอมันเปลี่ยนปั๊บมันวุบเข้ามาในชีวิตเราปั๊บผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทําความคุ้นเคยใหม่ค่ะตอนตอนสมัยผมเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เนี้ยครับผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งทุกวันเลยแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เรียนจบเป็นจริงอะครับมันมันเหมือนเดิน่ีนวัท เรารู้สึกว่าต้องทําอันนี้อันนั้นอันโน้นมีอะไรสักอย่างที่เป็นกฎระเบียบบอกว่าให้เราทําตามนี้ตามนั้นตามโน้นพอวันหนึ่งเดินข้ามประตูว่าจบแล้วเงี้ยครับมันไม่มีอะไรมากําหนดแล้วว่าต้องทําอะไรอม,มันเป็นความรู้สึกเคว้งนะเคว้งอะเราต้องทําอะไรอะปกติมันจะมีเหมือนกับระเบียบที่บอกว่าให้เราต้องทําอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยหรือตามขั้นตอนพอ uh huh. จุดหนึ่งไม่มีปั๊บมันต้องคิดเองอครับผมว่าอันเนี้ยเราจะไม่ค่อยคุ้นตอนช่วงแรก แต่พอเริ่มเข้าไปในชีวิตนั้นปั๊บผมว่าเราค่อยๆทําความคุ้นเคยกับความว่างากับความเคว้งสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยๆหยิบอะไรสักอย่างเข้ามาเติมพอเข้ามาเติมไม่เรื่อยปั๊บเราจะเริ่มคุ้นกับชีวิตแบบใหม่ละมันเป็นการสร้างวิถีชีวิตใหม่ผมว่าอันนี้สําคัญเนาะแล้วก็เราคงต้องค่อยๆปล่อยวางจากสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นเคยได้นะครับอันนี้สําคัญที่สุดคือเรื่องเตรียมใจจริงๆต่อมาอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องเตรียมร่างกายอันนี้คืออันที่สอง ต่างกายมีการถอดถอย,อยงไงครับเพราะงั้นจริงแล้วการบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้สําคัญมาก mm. ผมมักจะย้ําว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการเตรียมตัวลงหน้า <Yeah. S 1> เราจะลําบากหรือไม่ลําบากขึ้นอยู่กับเราเตรียมตัวลงหน้าอย่างไง <laughs> ถ้าไม่เตรียมตัวมาเนี่ยครับพอข้ามไปแล้วปุ๊บมันเตรียมไม่ทันมันกลายเป็นว่าต้องมานั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้จะเหนื่อยหน่อย mm. เพราะงั้นก็เลยย้ํากับทุกคนว่าวันนี้เราเรารูตัวว่าอยู่จุดไหน เตรียมสาหรับวันรุ่งขึ้นเตรียมสาหรับเดือนข้างหน้าเตรียมสําหรับปีข้างหน้าไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหรือม่รู้ตัวตอนช้าแล้วแต่แต่มันจะมีวันพรุ่งนี้มาเดือนนี้เดือนเดือนหน้าปีหน้าให้เราต้องรับมือเสมอเพราะงั้นไม่เป็นไรครับเริ่มต้นที่วันนี้ว่าเตรียมวันได้ไดเตรียมการนอนพักผ่อนให้พอออกกําลังกายเนาะทานอาหารที่เป็นประโยชน์พวกนี้ครับหรือว่าหมั่นตัวสุขภาพเพราะว่าอย่างที่บอกพอร่างกายเราถอดถอยโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงวัยหรือว่าวัยเก่ามันจะตามมาเพราะงั้นถ้าเรารู้ล่่ววงงหนน้้าาาากกํลัจะะมีอไรรเเิดขึ จะได้รักษาก่อนที่มันจะรุนแรงแล้วกลายเป็นการรักษาที่มันค่อนข้างอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงหรือมีความต้องเจ็บปวดทรมานผ่าตัดหรือเปล่าเงี้ยฮะแต่ถ้าเราควบคุมมันตั้งแต่เนิ่นเนินมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วอย่างเรื่องบุหรี่แอลกอฮอล์อันนี้ก็สําคัญหลายๆคนนี่เป็นนักดื่มนักเที่ยวนักสูบเบาได้เบาสิงงคควันอะไรเงี้ยฮะเบาได้เบาฮะเบาได้เบาเพราะว่าพอเรายิ่งแก่ตัวไปเนาะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยไม่อยากอยู่ยาวอะไรเงี้ยฮะแต่ผมจะบอกว่า บางทีเนี่ยชีวิตมันไม่ได้บอกว่าเราจะอยู่ยาวแค่ไหนหรือว่ามันจะจัดให้เรายาวหรือสั้นนะครับแต่บางทีถ้าเราทรมานตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมันหนักกว่าอีกนะทรมานนะเ,<อ>เหมือนเหมือนนะค้ายอยากอยากไปแล้วแต่ไปไม่ได้แล้วก็อยู่กับความเรียกว่าเจ็บป่วย<า>ที่เรื้อรังพวกนี้มันเป็นชีวิตที่น่ารำคาญนะผมว่าอนอกมันน่ารำคาญอย่างที่สองไอ้อย่างที่สามครับเป็นเรื่องการเตรียมเงิน เตรียมเงินเออนี่สำคัญเนาะแต่กี้แต่กี้เราคุยเรื่องเบื้องต้นว่าเอยบางทีมันก็มีเรื่องของบํานาญเรื่องของสวัสดิการอะไรเงี้ยครับเรื่องเงินเนี่ยผมย้ําเลยว่าความจนมันน่ากลัวถูกไหมฮะ<อ>ความแก่ความชราอาจจะน่ากลัวแต่ว่าถ้าแก่และชราแบบลําบากโดยที่ไม่มีเงินซัพพอร์ตอันนี้น่ากลัวกว่าใช่ะนะครับเพราะงั้นการเตรียมออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆสำคัญอันนี้ผมย้ําเลยว่าเหมือนที่ย้ําไปตอนต้นเนาะ ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการเตรียมตัวแล้ว <c oughs> ถ้าเตรียมตัวมาดีตอนถึงสถานนั้นมันจะไม่ลําบากนะครับเพราะงั้นเราเตรียมออมเงินตั้งแต่นั้นเนินเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบํานาญพยายามอย่าก,กู้นี่ยืมสินเยอะ <c oughs> ไม่งั้นบํานาญเราจะไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะหายไปนานเลยค <c oughs> มันจะหายไปเลยแล้วมันจะแบบกลายไปอยู่ว่าต้องใช้นี่เรื่อยๆเงินกินใช้ก็จะไม่พอนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทํางานราชการก็ต้องสะสมเงินเก็บของตัวเองละ อันนี้ก็เป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเอิญกับคุณผู้ฟังว่าบ,บางทีด้วยความที่มีเงินก้อนสุดท้ายก็อยากจะต่อยอดให้เงินมันงอกเงยโดยที่เราอ่ะลงทุนก็ไม,ไ,มไม่ต้องทําอะไรต้องดูดีๆนะความไม่เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนหรืออ,อะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยเขาในที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะไรนี้เขาอาจจะไม่ได้มันบอกทุกอย่างหรอกนะคือเราคิดว่าเอ้ยมันหาเงินง่ายมัน,นมีเงินก้อนหนึ่งหรือใครมาชักชวนเพื่อนหรืออะไรคนที่เราไว้ใจก็แล้วแต่เนี่ยเงินก้อนสุดท้ายอ่ะ อย่าลงไปทั้งหมดนะอ่าใช่ครับต้องระวังด้วยเพราะมันหลายคนมากที่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เหมือนมันเหมือนกับมีกระบวนการต้มตุเนาะหลอกลงทุนเพียบเลยอย่างเงี้ยฮะกลายเป็นว่ามาหมดตัวตอนแก่นี่โอ้โหโอ้โหไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไงเหมือนกันแล้วแล้วไม่รู้จะเอาเงินคืนมาได้ไหมด้วยเพราะว่าบางทีแบบเรียกะลรนะมิจฉาชีพเอาเงินไปใช้หมดแล้วอย่างเงี้ยฮะโอ้ยพวกนี้ยิ่งกว่าใช้หลักจิตวิทยายิ่งกว่าเอื้อนอีกอ๋อครับใช่ครับหลอกแต่มันเป็นในทางที่ไม่ดีไงเป็นหลอกเขาอะเราใช้กนค่่ซึงพวีือแบบ ไม่รู้แหละมันก็มันก็ไม่สง่งเราก็ต้องระวังอะ่ะระวังต้องระวังเองครับใช่ใชเพราะว่าตัวเขาไม่นึกถึงตัวเราหรอกอเขานึกถึงแค่ว่าตัวเขาจะได้อะไรเพราะงั้นเขามาในลักษณะของมิตรฉาชีพเขานึกถึงแค่ว่าเขาจะได้อะไรจากเราแค่นั้นเองมาอย่างเป็นมิตรแต่เป็นมิตรฉาชีพชม,มา,ชาชพแบบโอภาปราศัยพูดดีดีเพราะเพราะมาดูแลมาแบบ แค่เอาใจใส่เราก็แบบเนาะอาจจะชอบแนวอย่างเงี้ยยิ่งไปได้ง่ายเลยหมดตัวได้ง่ายเลยทีนี้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะครับแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายค่นบางคนแบบโอ้ยใช้จ่ายไปเลยเต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเงินเหรอเดี๋ยวเงินเดือนก็เข้าอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นทันกลายเป็นว่าเราก็ติดติดพฤติกรรมการใช้จ่ายเนาะแล้วก็ไม่ได้คุมไม่ได้คุมวินัยตัวเองในการบริหารการเงินเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องการทำงบบัญชีก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่สำคัญครับจะได้รู้ความเคลื่อนไหว บัญชีครัวเรือนมาเสมอที่เราเรียนมาใช่ครับใช่แล้วก็พยายามจัดสรรให้ดีเนาะเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะใช้เงินสําหรับค่าอาหารค่าสุขภาพใช้จ่ายเพื่อความสุขอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันเป็นเทคนิคในการบริหารการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องประกันสุขภาพสวัสดิการราชการในการรักษาประกันสุขภาพอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่สําคัญในการคล้ายลดความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอกับปัญหาของสุขภาพที่ต้องใช้รายจ่ายสูงในการรักษาเนี่ยครับนี่ผ่านไปแล้วกี่อันแล้วเนี่ย สามอันได้เนาะจริงจริงอันที่สี่ตะกี้เราคุยกันไปแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเตรียมวิถีชีวิตเนี่ยฮะมันเหมือนกับที่บอกว่าถ้าไม่เตรียมไว้พอถึงจุดหนึ่งที่ไม่รู้จะทําอะไรมันเคว้งสิ่งนี้ก็ย้อนกลับมาหาใจเราเหมือนกันเรื่องเงินถ้าเกิดมันแบบมันแบบกระท่อนกระแท่นเรื่องเงินไม่พอมันก็สร้างความกลัวความกังวลในชีวิตมันก็มาที่ใจเหมือนกันร่างกายฟุตโฟมมันก็น่าลำคาญนะครับลำคาญสุขภาพตัวเองทําอะไรก็อึดอัดไปหมดใช่ถูกไหมฮะใช่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตละนครับ ทำยังไงให้ไม่เควง้งมันก็จะเป็นการเรื่องเรื่องของการาหากิจกรรมตะกี้ที่เราคุยกันไปแล้วงานเสริมนะครับอะไรก็ตามที่ทาให้เราเพึ่งพาตัวเองเพราะถ้าเรารู้สึกว่าให้เรามีวิถีชีวิตที่จะทาต่อเป็นไงฮะเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับใจไม่ฟุง้งซ่านมันก็ย้อนกลับมาที่ใจอีกแล้ว<า>นะครับอันสุดท้ายอันนี้เป็นอันอะไรที่เราอาจจะไม่ทันนึกถึงก็ได้นะเป็นเรื่องของการเตรียมที่อยู่อาศัยครับเออไมไ่นึกนึกไม่ออกใช่ไหมนึกไม่ออกแต่จริงสําคัญนะสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราได้อยู่ใน <laughs> 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 ที่ที่แบบบ้านเรารู้สึกปลอดภัยบ well ้านเราค่อนข้างเอื้อเอื้อต่อสุขภาพเราอยู่ดีอะไรก็ตามพวกนี้ครับใจจะรู้สึกปลอดภัยที่สําคัญคือต้องบอกงี้ครับหลายหลายคนในระหว่างที่ใช้ชีวิตเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเรื่องการทาความสะอาดหรือจัดแจงบ้านถ้าเราสังเกตเนาะบางทีเราไปบ้านผู้สูงวัยหลายๆคนหรือวัยเก่าหลายๆคนนะครับบ้านรกมากบ้านรกมากนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงชีวิตเขาอาจจะเป็นตั้งแต่วัยหนุ่มอะไก็ตามเนี่ยเขาอาจจะสนใจเรื่องนอกบ้านมากกว่า สนใจเรื่องงานสนใจเรื่องสังคมข้างนอกหมายความว่าบ้านเป็นที่สุขหัวนอนนอนอย่างเดียวแล้วอะไรก็ตามก็เอากลับมาหมกหม,ม,มกไว้ที่บ้านเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีให้ตัวเองในตอนที่แบบจะต้องมาอยู่ที่นี่ประจําหรืออยู่ยาวๆเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้านะครับเรื่องบันไดาการเดินขึ้นลงบางทีเราอาจจะต้องเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการพักเรียวกว่าการใช้ชีวิตด้านล่างหรือบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยไปเนิ่นๆเลยเพราะว่าพอจุดหนึ่งที่เราเริ่มแก่ตัวไปอย่างเงี้ยครับเราเตรียมไม่ จะยกของหนักจะย้ายของอะไรชั้นล่างเนี่ยบางทีไม่ทันผมว่าเราเตรียมไปดวงหน้าสักนิดหนึ่งให้มันพอขยับได้หรือว่าเตรียมให้แบบ เราพอจะอยู่ข้างล่างได้ห,<า>หรือเป็นเรื่องแสงสว่างเพราะว่าอนาคตต่อไปพอแก่ปับ๊บเราก็จะสายตาผ้าฟางจะเริ่มมองไม่เห็นตอนนี้เริ่มแล้วเหมือนไม่ต้องรอตอนนี้ลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีแสงสว่างติดไฟให้เหมาะสมแล้วก็พยายามตกแต่งบ้านมผมรู้สึกว่าก,การตกแต่งบ้านให้รู้สึกว่าเรานั่งอยู่แล้วรู้สึกมีความสุขในการได้นั่งตรงนั้นอันนี้สําคัญนะค่ะ<า>ไม่งั้นถ้าเกิดอย่างที่บอกครับบ้านเรารกบ้านเรามืดบ้านเราติมๆมมีแต่ของระเกะละกะพื้นที่ในการจะพักผ่อนหย่อนใจมันน้อยอย่างเงี้ยครับ มันก็หมายความว่าในการอยู่ตรงนั้นมันก็จะทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีความสุขแต่ถ้าเราจัดแจงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกมีความสุขมีกิจกรรมตรงนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดทีวีจัดแบบเครื่องดนตรีถ้าชอบลด้ดนตรีเนาะจัดมุมทําศิละปะมุมอ่านหนังสือมุมด,ดูต้นไม้แล้วแต่ถ้าจัดได้ดีการอยู่ในบ้านจะรู้สึกมีความสุขเพราะงั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับคือ5้าอย่างตบทวนอีกรอบเนาะมีเรื่องเตรียมใจนะครับเตรียมร่างกายเตรียมการเงิน เตรียมวิถีชีวิตแล้วก็เตรียมที่อยู่อาศัยนี่คือ5อย่างที่ทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาจิตใจเราทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเราเตรียมพวกพวกพวกนี้ไว้ได้ดีทั้งหมดนะครับใจเราก็จะรู้สึกมั่นคงในการอยู่ในวัยเกษียณครับคือเหมือนกับว่าพอท้ายสุดแล้วบ้านปลายชีวิตเอาแหละก่อนหน้าจะเจออะไรมาทํางานอะไรมาจะมีชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่แต่ท้ายสุดวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่เราจะมีความสุขในการกลับมาดูแลใส่ใจตัวเอง ช่คะ,คะอย่างมั่นคงด้วยม,มั่นคงด้วยเออเพราะว่าความมั่นคงยังไงก็เป็นจุดสําคัญเพราะาเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้เงินทุกอย่างเลยครับออกไปก้าวนึงนอกนอกบ้านนี่จะไปไหนเนี่ยถ้าไม่ได้ขับรถก็เสียเงินอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะขับรถก็เสียเงินเหมือนกันเพราะเราก็มีค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นความมั่นคงทั้งทางใจทั้งทาง,งเศรษ,ษฐกิจก็ สำคัญไม่แพ้กันใช่ครับใช่โอ้เตรียมเยอะนะเนี่ยครับเยอะถึงแม้ว่าจะอีกระยะเอ้ยแต่มันบางทีมันรู้สึกแบบเฮ้ยแป๊บเดียวอ่ะอืตัวเลขมันไปทุกวันอ่ะใช่เวลาผ่านไปเร็วครับยิ่งเราอายุเยอะยิ่งรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินใช่ยังงงอยู่เลยเมื่อก่อนนี้เรายังแบบไปไหนไ่ไหนเราก็จะยกมือไหว้คนนู้นคนนี้เนาะครับเรายังเด็กตอนนี้รู้สึกว่าคนไหว้เราคนไหว้ เราอายุเยอะแล้วเหรออะไระประมาณนี้แต่ก็เตรียมไว้ดีกว่าใช่ค่ะนี่ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยคือไม่ได้อยากให้ห่อเหี่ยวไม่ได้ไอยากรู้สึกว่าไปยึดติดแต่กับว่าสิ่งที่มันอยู่กับตัวที่เคยอยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาที่เรายังไม่ได้กเกษียณน,นะคะเชื่อไหมว่ามีคนหนึ่งค่ะคุณเอิญเจ้านายเก่ากเกษียณไปกเกษียณเออเออรี่ก่อนด้วยเออพอกลับมาทีโอ้ หน้าตาหนุ่มเลยคือดูเด็กลงเลยแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากเฮ้ยผีเป็นคนละคนอเอ้ยดีอ่ะ อยากได้แบบนี้อยากเป็นแบบนี้นะคะคก็อยู่ที่วางแผนของเราเองขอบคุณคุณเอิญค่ะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การขับถ่ายวันละ,ละหลายครั้งถือเป็นอาการลำไส้แปรปรวนหรือไม่อาการนี้หากเข้าข่ายอันตรายจะแสดงอาการอะไรออกมานายแพทย์มนตรีคุรุรัศกุลจากโรงพยาบาลจุฬาภรมาเล่าให้ฟังครับ ลำไส้แปรปรวนนะครับก็คือการแปรปรวนของลำไส้นะครับจริงๆแล้วก็คือคนไข้ที่มีอาการปวดท้องปวดท้องง่ายท้องอืดท้องเสียแปรปรวนในเรื่องบางทีบางทีในเรื่องท้องผูกอย่างเงี้ยครับคำว่าลำไส้แปรปรวนจริงๆเราจะเน้นที่ลำไส้ใหญ่นะครับก็คือคนไข้สามารถจะมีอาการทางเรื่องการขับถ่ายที่ผิดป,ปกติอ่าอย่างเช่นว่าท้องผูกหรือว่าท้องเสียหรือบางคนจะเป็นทั้งสองแบบเลยท้องผูกสลับท้องเสียนะครับเวลามีอาการก็จะมีอาการปวดท้อง ได้ด้วยปวดบิดบ้างปวดอืดบ้างนะครับ <Huh. S 2> ซึ่งจริงๆแล้วโรคล,ลำไส้แปรปรวนหรือเรื่องปวดท้องแบบนี้นยครับเป็นกันเยอะมากๆนะครับจริงๆ25%เปอร์เซ็นของของคนเราเนี่ยจะมีอาการแบบนี้อยู่แหละนะครับ oh. แค่ว่าจะเป็นหนักเป็นเบาเท่านั้นเองอย <Okay. S 2> ่างบางคนจะจะบอกเลยว่าโอ้เป็นคนปวดท้องง่ายนะครับอาจจะเป็นครั้งอาทิตย์หนึ่งสักหนึ่งครั้งแต่ว่า ไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปหาไปหาหมอเพราะว่าเป็นเองหายเองถ้าเกิดว่าเป็นบ่อยๆเราต้องมาดูว่าเอ๊ะเราทานอะไรไปนะครับ<ช>แล้วมีอาการยังไงบ้างนะครับสำคัญที่สุดเลยก่อนจะโทษว่าเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยต้องชัวร์ว่าเป็นลำไส้แปรปรวน Oh. ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นที่ซีเรียสกว่านี้แต่เรา <c oughs> ดันเมาว่าเป็นน้ำไส้แปรปรวนไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องเจอแพทย์คนส่วนมากจะเป็นในผู้หญิงนะคบ <c oughs> ผู้หญิงจะเป็นมากผู้ชาย <c oughs> อายุน้อยจะเป็นมากกว่าอายุเยอะนะครับค <c oughs> ่ะลํำไส้จะค่อนข้างเซนซิทีฟจะไวแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องต้องคอนเซิร์นต้องเป็นห่วงต้องเจอแพทย์นะครับค <c oughs> ่ะหนึ่งคือถ้าเป็นอาการใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้มาสิบปีตั้งแต่อายุสามสิบถึงสี่สิบแล้วยังเหมือนเดิมผมว่า ไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแล้วมาเป็นต้องพบแย์ละ <c oughs> ต้องดูแล้วลว่าเอก,ก่อนจะเหมา <c oughs> ว่าเป็นลำไส้แป,ป,ปรปรวนต้องมาดูแลมีอ,อะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีน้ําหนักลงนะครับถ้ามีการการน้ําหนักลงร่วมด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ลำไส้แป,ปรปร our, วนธรรมดาเรื่องท้องเสียก็เหมือนกันครับสมมุติว่าเป็นคนถ่ายเหลวท้องเสียอยู่ละส่วนมากเลยลำไส้แปรปรวนจะไมุู่แรงนะครับวันละถ่ายสองสองถึงสามครั้งคนส่วนมาปปกเลยจะไม่ม <c oughs> ีการ ลุกขึ้นมาถ่ายเร็้วกลางคืนมันจะไม่ปลุกเรากลางคืนก็คือ<ไ>ยังสามารถนอนถึงเช้าได้นะครับ oh. แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายทั้งคืนอันนี้ผิดปกติละถ้าถ่ายถ้า,ถ,าถ่ายมีเลือดปนนะครับอันนี้ไม่ใช่แปรปรวนละอันนี้แปลว่าค่อนข้างซีเรียสต,ต้องพบแพทย์ This is Thai PBS Podcast <c oughs> ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.